สวัสดีครับผมครูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับวันนี้ครูเป็ดจะมาสอนในการเตะนะครับการเตะโดยการใช้เท้านะครับลักษณะการยืนเหมือนเดิมเหมือนที่คลิปที่แล้วเหมือนครูเป็ดที่สอนหมัดไปน้ำหนักตัวเท้ายืนปลายเท้าครับน้ำหนักตัวไม่ยืนเต็มเท้านะครับเท้าหน้าตรงเท้าหลังได้15องศายืนกัดมวยเหมือนเดิมมือไม่สูงต่ำนะครับลักษณะการเตะอันแรกสุดก็คือการเตะตรงนะครับลักษณะการเตะตรงก็คือใช้จมูกเท้าช่วงนี้จมูกเท้าจมูกเท้าเตะไอ้ตรงเป้าหมายได้เป้าหมายใต้เข่าหัวเข่าได้หมดนะครับขาดูนะครับดึงเท้ากลับมาเตะวางที่เดิมดึงเท้ากลับมายกเตะสะบัดไปดูเท้าหลังนะครับเตะบ้างเน้นความเร็วบ้างกลับมาที่เดิมเตะนี่คือลักษณะการเตะตรงนะครับต่อไปการเตะเฉียงลักษณะการเตะเฉียงดูมือการวาดเท้าขึ้นไปเฉียงลักษณะนี้เป็นตัดนะครับเฉียงขึ้นมาใช้ส่วนไหนโดนช่วงข้อเท้าช่วงนี้ตรงเป้าหมายคู่ต่อสู้คือเป้าหมายลำตัวก่อนนะครับใช้เท้าหน้าเตะนะครับปั้งกลับมาที่เดิมลักษณะการเตะด้วยเท้าหน้าครับน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหลังนะครับยืนอยู่ยกมาน้ำหนักอยู่เท้าหลังเตะกลับที่เดิมเตะกลับที่เดิมดูเท้าหลังนะครับรักษาการเตะเหมือนเดิมเปิดเท้าหน้านิดหนึ่งเตะกลับมาที่เดิมครั้งนะครับเตะบ้างลักษณะของการเตะเฉียงเป้าหมายลำตัวต่อไปการเตะตัดเมื่อกี้เฉียงขึ้นมาต่อไปตัดอยู่ลักษณะแนวราบกับพื้นนะครับเตะตัดดูเท้าหน้านะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหลังเหมือนเดิมเตะตัดอยู่ลักษณะนี้กลับมาที่เดิมตัดกลับมาเตะดูเท้าหลังนะครับเปิดเท้าหน้าเตะตัดกลับมาที่เดิมได้ครั้งนะครับเตะตัดมาที่เดิมหรือว่าเราจะเตะให้หมุนรอบตัวเราก็ได้นะครับดูนะครับเตะอยู่ลักษณะนี้ก็ได้นี่คือการเตะแบบเตะไม่ต้องใช้อาวุธอย่างต่างไม่ใช้เป้าไม่ใช่เข้าใช้กระสอบนะครับต่อไปการเตะตวัดกลับนะครับการเตะเหมือนกับคู่ต่อสู้ดึงตัวหลบเราเตะผิดปั๊บเราตวัดมาปั๊บใช้ช่วงส้นเท้าหรือว่าข้อเท้าตรงนี้โดนเป้าหมายของคู่ต่อสู้นะครับเตะเท้าหน้ากลับมาอยู่ลักษณะแบบนี้ให้เราตวัดกลับอยู่ลักษณะแบบนี้ดูครับอีกครั้งหนึ่งเตะเท้าหลังเหมือนกันเหมือนเราเตะปั๊มเท้าหลังมาอยู่ท่าลักษณะนี้แล้วเราตบกับครั้งนะครับนี่คือเตะตบกับต่อมาเป็นการเตะจระเข้ขว้านหางเมื่อคู่ต่อสู้หลบดูนะครับเตะดึงตัวหลบสามารถเบี่ยงกลับได้คือถ้าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าจระเข้ข้อหลังเราไม่ใช้พร่ำเพรื่อแล้วก็เราไม่ใช้ต่อเนื่องเราใช้เมื่อต่อสู้เมื่อเราชนะคู่ต่อสู้เยอะๆต่อไปเพิ่มลูกถีบนะครับลักษณะการถีบเขาเรียกว่าถีบด้วยจมูกเท้าแทบไปเท้าการถีบมีเป้าหมายคือเป้าหมายท้องได้หมดหน้าขาได้หมดถีบอกได้หมดถีบหน้าได้หมดนะครับลักษณะการถีบก่อนที่เราจะถีบนะครับเราพยายามยกเข่าขึ้นมาก่อนถ้าเกิดไม่ยกเข่าขึ้นมาเราสามารถยืนถีบเราถีบได้แค่ต่ำๆเราถีบสูงไม่ได้ถ้าเราถีบสูงก็ต้องยกเข่าขึ้นมาได้หมดเราอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆยังสามารถถีบได้ยกเข่าขึ้นมาเห็นไหมพอยกเข่าเราสามารถถีบเพื่อนได้หมดดูนะครับถีบเท้าหน้าก่อนก็เรียกว่าถีบด้วยจมูกเท้าใช้ไปเป้าหมายคือที่ท้องนะครับยกขึ้นมาถีบกลับมาที่เดิมเพิ่มความเร็วนะครับดูเท้าหลังนะครับกลับมาจริงๆแล้วลูกถีบกูเป็ดว่ามันไม่น่ายากมากแต่ว่าเวลาเราเรียนแล้วเราจะดูว่าการสายเทการวางเท้ากันน้ำหนักตัวอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปการถีบด้วยเต็มเท้านะครับเต็มขวาเท้า
เต็มกว่าเท้าเลยถีบด้วยเท้าหน้าก่อนนะครับยกคอมาเหมือนเดิมนะครับถีบกลับมาที่เดิมถีบกลับมาที่เดิมเท้าหลังนะครับกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมนี่คือลูกถีบเต็มเท้านะครับเรียกถีบตรงต่อไปถีบข้างถีบข้างคือลักษณะอยู่แบบนี้ยกคอขึ้นมาเป้าหมายได้หมดนะครับลำตัวช่วงนี้ได้หมดกลับมาที่เดิมเท้าหลังนะครับลักษณะการถีบเท้าหลังเราพยายามเปิดเท้าหน้านิดหนึ่งดูนะครับเปิดเท้าหน้าอยู่ลักษณะเปิดถีบกลับมาที่เดิมถ้าเกิดเราไม่เปิดเท้าหน้าเราไม่สามารถถีบข้างได้เพราะว่าหนึ่งเท้าหน้าเราไม่แบะออกมาด้านซ้ายนะครับดูใหม่อีกรอบนะครับนี่คือลูกถีบครับจริงแล้วลูกถีบสามารถทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียจังหวะเหมือนกับรักษาการป้องกันตัวเหมือนกันถ้าเราใช้ลูกถีบกูเป็ดว่ามันจะได้เปรียบกว่าอาวุธใดอย่างต่อไปจะเป็นการเตะพับในนะครับพับในช่วงขาช่วงนี้ได้หมดเตะช่วงน่องช่วงขาดูครับกูเป็ดใช้เท้าหน้าเตะก่อนเตะพับในนะครับลักษณะใช้ช่วงนี้เตะได้เราไม่ใช้ช่วงแข้งใช้ช่วงหลังเท้านะครับเตะคู่ต่อสู้เราพยายามใช้ความเร็วนะครับยืนเหมือนกับต่อยเขาเตะกลับมาเตะนี่เขาเรียกว่าเตะพับในด้วยเท้าหน้าต่อไปเตะพับในด้วยเท้าหลังช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมใช้ช่วงหลังเท้านะครับเตะกลับมาที่เดิมเตะกลับมาที่เดิมในการเตะพับในพับนอกเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายนะครับเราสามารถเล่นได้หมดต่อไปอีกลูกนะครับการเตะเถียงบาลานลักษณะการเตะเถียงบาลานเวลาเรายืนกัดมวยเรายืนตรงอยู่ลักษณะนี้เวลาเราจะเตะเถียงกวาดลานเราต้องย่อตัวลงมาสืบเท้าแบงหน้าเรายืนเฉยๆอย่างนี้เขากระโดดเตะกันมาเราอาจจะเตะไม่ถึงเราสืบเท้าเข้าไปนิดสืบเท้าไปนิดแล้วย่อตัวเตะดูนะครับช้าเตะอยู่ลักษณะเราใช้ช่วงไหนเตะใช้ช่วงข้อเท้าช่วงนี้เตะโดนเป้าหมายก็คือช่วงนี้นะครับถ้าช่วงนี้เขาไม่ล้มช่วงนี้สามารถเตะช้อนขึ้นมาเขาสามารถล้มได้ดูนะครับเร็วๆสิบเท้าไปเตะปั้งเตะปั้งได้หมดถ้าเราจะเตะเท้าหน้าก็ได้สมมติเขาจะเตะเข้ามาเราสืบเท้าเข้ามาอย่างอยู่ลักษณะนี้จะเตะได้ได้หมดหน้าหลังใช้ได้หมดนะครับดูเท้าหน้ารอบนะครับผู้สู้เดินเข้ามาเราสามารถเตะสืบเท้าไปเตะถ้าเกิดเราไม่ย่อตัวเรายืนเตะเตะเข้าล้มมันสามารถเตะไม่ได้ไม่มีใครทำได้ครับลูกอย่างนี้เราต้องย่อตัวลงมาแล้วก็เดี๋ยวกูเป็ดมาเพิ่มอีกลูกนะครับเขาเรียกว่าเตะลูกนี้เตะเขาเรียกว่าเตะลูกครึ่งแข้งครึ่งเข่าถ้าเตะครึ่งแข้งเข่ากูเตะลักษณะแบบนี้ครับเตะไอ้ช่วงอยู่ไอ้โดนช่วงลำตัวนะครับไอ้โดนช่วงลำตัวช่วงนี้เกียร์โดนเป้าหมายได้หมดเราเตะปั๊บเราสามารถคาไว้ได้ครึ่งแข้งเข่าเตะเสร็จกลับมาที่เดิมเตะปั๊บถูกคาไว้แล้วกลับมาที่เดิมเท้าหน้าก็ได้ลักษณะเตะเท้าหน้าเราพยายามสืบเท้าหลังไปดีกว่าถ้าเรายืนเตะอย่างนี้มันจะอาจจะไม่ถึงเป้าหมายอาจจะไม่ถึงคู่ต่อสู้เท้าหลังนะครับสืบขึ้นมาอยู่ลักษณะนี้แล้วกลับมาที่เดิมเตะไว้ปั๊บขาไว้อยู่ลักษณะนี้ครึ่งแข้งครึ่งเข่า